สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับแม่หลังจากที่เราพยายามที่จะโหวตนายกอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะก็คือวันนี้นะที่มันออกอากาศนะครับในวันที่27ก็ถูกยกเลิกไปนะครับด้วยเหตุผลทางเทคนิคหลายๆอย่างใช่ไหมแหมซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าสรุปแล้วเนี่ยดีลที่ออกมาต่างแล้วก็สิ่งที่ปรากฏตามหน้าสื่อเนี่ยที่เราจะเห็นว่าเพื่อไทยไปเชิญพรรคนั้นพรรคนี้มาพรรคภูมิใจไทยพรรคขั้วรัฐบาลเก่าอะไรเงี้ยจนบางคนแซวว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลยนะเพื่อไทยไปจับมือกับรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทเคยเป็นกปปส.ขึ้นเวทีนะครับด่าพรรคเพื่อไทยด่าคุณยิ่งลักษณ์อะไรเงี้ยวันนี้มากินมิ้นช็อกช็อกมิ้นด้วยกันเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะซึ่งอย่างที่เราพูดไปสัปดาห์ที่แล้วว่าการที่ประธานไม่วินิจฉัยและทำให้สภาโหวตว่าจะโหวตได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมีคนไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งว่าให้ชะลอการโหวตนายกออกไปก่อนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครจะมีดีลไม่ดีลกับใครเราก็ไม่รู้นะก็รอต่อไปนะครับ เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็มาเองนะผมไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรมากมายนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคอมเมนต์นะฮะมันก็จะเป็นการชี้นำนะแล้วเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ในโต๊ะเจรจากับเขานะเพราะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเขาพูดว่าอะไรกันบ้างครับนะครับก็เพราะนั้นก็ช่างมันนะครับเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันชัดเจนเมื่อไหร่เราก็ค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้แล้วกันครับมาคุยเรื่องหนังดีกว่าถ้าเทปนี้ออกอากาศก็คือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะก็คือหยุดตั้งแต่วันที่28ครับจนถึงวันที่1นะวันที่2วันที่2สำหรับหน่วยงานราชการคือจะอยู่วันที่31ด้วยแต่ถ้าหน่วยงานเอกชนอาจจะไม่อยู่วันที่31และอาจจะไม่หยุดอีกหลายๆวันใช่ไหมฮะใช่ครับอาจจะอยู่แค่3วันซึ่งมันก็นะฮะมันก็เป็นการประกาศวันหยุดที่ค่อนข้างกระชั้นชิดมากๆนะเพิ่งมาประกาศออกมาเมื่อวานอย่างเงี้ยว่าจะหยุดนะแล้วก็จะหยุดอีกอาทิตย์หน้าแล้วเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคนเขาก็เห็นว่ามันมีวันหยุดแบบนี้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนละครับเขาก็เตรียมลาไปเที่ยวแล้วครับใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ต้องลาไปลาเที่ยวเสียเปล่าครับก็คือเขาประกาศวันหยุดก็แล้วผมก็ได้ยินอย่างก็คือมีคุณหมอใช่ไหมในโรงพยาบาลใดสักโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยบอกว่านัดคนไข้ไว้แล้ววันที่31ถ้าเกิดว่าคุณประกาศให้เป็นวันหยุดเนี่ยพอโรงพยาบาลหยุดปุ๊บการทำงานมันจะไม่เหมือนวันทำงานปกติวันราชการอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็กระทบต่อทั้งหมอและคนไข้อะไรต่างเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆควรที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมการให้มันดีกว่านี้เพราะที่เห็นที่เมื่อเช้ามีหลายโรงพยาบาลประกาศว่าวันที่31ทำงานปกติใช่ใช่เพราะว่าน่าจะเพราะเรื่องนี้แหละครับครับเพราะว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนนะจริงๆแล้วก็พูดถึงว่าบางคนที่นัดหมอนัดอะไรมานะครับก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่คนป่วยค่อนข้างเยอะครับนะก็น่าจะอย่างนี้นะผมก็คิดว่าก็ควรที่มีการวางแผนมาก่อนนะจริงๆแล้ววันอื่นวันหยุดยังประกาศเป็นวันหยุดพิเศษได้ล่วงหน้าตั้งนานนะครับอันนี้คือหยุดถ้าหยุดวัน31ที่ติ่งไว้นี่ก็จะหยุดยาวกัน6วันเลยซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนใช่ไหมฮะก็อยู่ดีๆมาประกาศหยุดแบบเนี้ยนะมันก็เลยฉุกละหุกไปนิดนึงนะบางคนก็กดลาไปแล้วอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานของเราท่านหนึ่งนะกดลาไปแล้วด้วยผมว่าส่วนใหญ่หน่วยงานส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้กันในส่วนราชการคือกดลาไปแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่งประกาศเมื่อวานก็เสียวันลาฟรีใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณจะได้มีคนป่วยมากขึ้นไปอีกใช่ไหมใครๆก็จะป่วยแน่นอนวันนั้นนะผมว่าไม่มีใครมาหรอกนะฮะติดไว้หนึ่งวันแบบนี้นะฮะถ้าเป็นนะถ้าเป็นปกติก็คงไม่มีคนมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นวันหยุดแล้วเราก็จะต้องไปดูหนังดูหนังครับไปหาอะไรอร่อยๆกินนี่แล้วอย่างนึงคือดูหนังก็เป็นวิธีเป็นกิจกรรมที่สำหรับเมืองไทยเป็นกิจกรรมสาธารณการไม่กี่อย่างนะครับที่แบบคนไทยเราหาได้คือถ้าย้อนนี่ขอแบบนอกเรื่องไปยาวๆครับคือถ้าย้อนกลับไปนะคือการพัฒนาเมืองของเมืองไทยคือมีปัญหาเรื่องหนึ่งไงคือว่าตัวเมืองไทยเขาไม่มีแบบพับบิสเปซเท่าที่ควรพับบิสเปซที่แบบหาง่ายสุดคือโรงหนังครับก็เลยนะเป็นแต่ยุคก่อนแล้วครับยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่มันก็เลยกลายว่าไอตัวพับบิสเปซของเมืองไทยจะเป็นห้างกว่าโรงหนังเวลาวันหยุดคุณต้องไปเดินห้างแล้วก็ต้องไปดูหนังนะครับเพราะคุณไม่ใช่ครับเพราะคุณไม่มีมิวเซียมไม่มีพวกอาร์ตแกลเลอรี่อะไรพวกนี้มาทำไม่มีสวนสาธารณะ
ครับถึงต่อให้มีมันก็ร้อนมากให้คุณไปนั่งปิกนิกก็คงไม่ได้ใช่ครับ ครับหรือบางที่ก็ไม่มีรายกีฬาใหญ่ส่วนสาธารณะนี่มีเรื่องที่ตลบลายนะเขตสวนหลวงกรุงเทพพี่คิดว่ามีส่วนสาธารณะอยู่ในเขตสวนหลวงไหมสวนหลวงใช่ไหมครับสวนหลวงประเวศสวนหลวงนะใกล้ๆกันใช่ไหมใช่เอ๊ไม่แน่ใจเหมือนตอนเมื่อก่อนเคยอยู่ลาดกระบังมันก็ต้องมีดิสวนหลวงร .9 อะไรนี่ป่ะสวนหลวงร .9 อยู่ประเวศครับเขาไม่ได้อยู่เขตสวนหลวงหรอใช่สวนหลวงไม่มีสวนสาธารณะครับไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเลยไม่มีโอ้โหแล้วมันเป็นพื้นที่ยังไงอ่ะมันมีแต่ตึกมันมีแต่อย่างเงี้ยเหรอมันเป็นพื้นที่ที่ใช้การไม่ได้เลยประมาณนั้นไหมผมไม่แน่ใจนะแต่คือถ้าตอนที่ผ่านคือจะผ่านบ่อยมันก็ดูเป็นตึกมันก็เป็นชุมชนที่มาน่าจะผุดมานานแล้วนะผุดมาตอนที่แบบเมืองมันเริ่มขยายครับนะประมาณนั้นซึ่งก็มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบเมืองนะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็สร้างรถไฟฟ้ากันตามแนวถนนและตามแนวห้างนะมันไม่ได้เชื่อมอะไรใดๆเลยนะครับก็เป็นเคราะห์ของเมืองไทยเราครับแล้วพอเราพูดถึงวันหยุดแล้วการใช้ชีวิตในพับบิสเปซก็ต้องไงดูหนังครับแล้วหนังสำหรับครั้งนี้มีเรื่องอะไรที่น่าดูนะครับก็จะมีบาร์บี้กับออฟเพนไฮเมอร์ครับหรือที่พี่ไอเรียกว่าอะไรออฟเพนไฮแมร์เดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้แล้วโดดถีบเอานะครับก็สมัยเรียนเคมีเมื่อก่อนก็ได้เรียนนะครับแล้วก็เราก็อ่านว่าออฟเป็นไฮเมอร์นะอาจารย์เขาบอกไม่ใช่นะหลานว่าออฟเป็นไฮแมร์นะก็มันก็น่าสนใจนะช่วงเนี้ยนะครับรู้สึกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่หนังใหญ่3เรื่องนะเข้าในโรงภาพยนตร์ซึ่งติดกันเลยนะครับซึ่งเรื่องแรกต้นเดือนก็คือ Mission Impossible ภาค7ใช่มั้ยครับ Dead Reckoning Part 1นะฮะก็ผมก็ไปดูมาแล้วนะผมได้ดูเรื่องนี้เรื่องเดียวนะส่วนอีก2เรื่องที่เป็นหนังใหญ่เหมือนกันก็คือ Oppenheimer กับ Barbie เนี่ย Barbie ครับนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะหาโอกาสดีๆไปดูนะครับซึ่งเป็นหนังฟอร์มยับทั้งคู่นะแล้วดูส่อแววไม่ขาดทุนทั้งคู่ก็คือทำกำไรได้ทั้งคู่นะในกรณี Barbie เท่าที่ดู Box Office ตั้งแต่ไอ้ตอนวันอาทิตย์หรือวันจันทร์คุณแน่ผมดู Box Officeบาร์บี้ก็300ล้าน US นะทุนทะ350ล้านก็คือกำไรก็คือตอนนี้คุ้มทุนแล้วคุ้มทุนแล้วโซคุ้มทุนไปโอเพนไอเมอร์นะอันนี้ก็ต้นลุ้มหน่อยเพราะทุนสร้างเท่ากับบาร์บี้แต่ตัวตอนนี้มันเพิ่มมา170ล้านก็คือโอเพนนิ่งไปยังต้องทำรายได้ต่อตอนทำรายได้ต่อประมาณ300ล้านนี่เริ่มไปคุ้มทุนครับนะครับซึ่งผมเห็นว่าอย่าง Mission Impossible ภาค7เนี่ยนะก็หลังคือเขามีดราม่ากันนิดหนึ่งอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังก่อนหน้าวันหยุดยาวด้วยนะก็คือทอมครูซเนี่ยเขาก็อยากให้หนังของเขาเนี่ยฉายใน IMAX เพราะว่าเขาเนี่ยก็ไปใช้กล้องดิจิตอลนะเป็นกล้องที่เขาเรียกว่า IMAX Certified นะก็คือหมายว่าใช้กล้องชนิดนี้ถ่ายแล้วเอาไปฉายในโรง IMAX ได้หรือประมาณนั้นนะครับก็ใช้กล้องแบบนี้ถ่ายแต่ว่ามันก็แค่เป็นดิจิตอลไงมันไม่ใช่กล้อง IMAX แท้ๆนะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีว่ากล้อง IMAX แท้เนี่ยมันคือ IMAX ที่เป็นฟิล์มนะก็ต้องใช้ฟิล์มชนิดพิเศษนะที่มันหนามากนะฟิล์มใหญ่กว่าฟิล์มที่เราเล่นกล้องถ่ายรูปกันนะอันนั้นเนี่ยมันฟิล์ม IMAX อะไรเงี้ยนะก็แต่โนแลนเนี่ยในการถ่าย Oppenheimer เนี่ยเขาใช้กล้องฟิล์ม IMAX เลยเป็นฟิล์มจริงๆเลยนะถ่ายโดยฟิล์มจริงๆนะก็เพราะนั้นเนี่ยพอเขาเลื่อนฉายมาในระยะเวลาที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันเลยกลายว่า Mission Impossible เนี่ยฉายก่อนหน้าเนี่ย1อาทิตย์1สัปดาห์เพราะนั้นพอฉายก่อนหน้า1สัปดาห์มันก็เลยเหลือเวลาที่ทำให้เขาได้ฉายอยู่ในโรงหนัง IMAX เนี่ยแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองก่อนที่ Oppenheimer จะเข้าเพราะว่า9วันก็คือจริงๆหนังต้องเข้าวันพฤหัสใช่ไหมทอมครูซก็อุตส่าห์ไปขอให้เข้าวันอังคารอะไรเงี้ยก็คือแบบขออีก2วันอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นไปตามคาดถ้าพูดเรื่องรายได้อย่างที่ป่านบอกก็คือMission Impossible เนี่ยรายได้ตกลงไป 62% ไม่รู้วันจากอะไรนะหลังจากที่ออกจากโรง IMAX แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบดูในโรงธรรมดาก็คนก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วรอบฉายมันก็น้อยเพราะมันถูกอีก2เรื่องที่เข้ามามันกลบไปกลบหมดเป็นหนังทุ่มใหญ่2เรื่องที่แบบมาแย่งซีนแล้วคนทุกคนก็เตรียมที่จะดูที่จะดูอะไรเงี้ยซึ่ง Mission Impossible เนี่ยก็พูดกันตรงๆก็คือเป็นหนังเฟรนไชส์นะหนังภาคย่อยๆหนังภาคต่ออะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันมาเดียวๆคนอาจจะไปดูเยอะแต่พอมันมีเรื่องอื่นมาให้เลือกเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้ถูกบดบังจาก2เรื่องนี้โดยเฉพาะ2เรื่องนี้เนี่ย
ป็นหนังที่ดีอ่ะพูดง่ายนะผมยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าป่านไปดูมาแล้วอ่ะผมอยากจะถามว่ามันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เราต้องสนใจบ้างครับมี2อันนะสำหรับถ้าสมมุติสนับโอเพนไฮเมอร์นะคือถ้าให้พูดให้ตีความนะตัวโอเพนไฮเมอร์จะมีเรื่องที่จะให้คุยนี้น้อยกว่านะมันคือหนังชีวประวัติของคุณเจโรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์นะหรือที่พี่ไอเรียกว่าไอแมนนะครับโอเคนะครับคือไปประวัตินี้โดยที่เขาเลือกที่หยิบช่วงเวลาที่ตัวโอเพนไฮเมอร์โดนแบบตั้งคำถามมากที่สุดมานะซึ่งการที่โดนตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าผลิตนิวเคลียร์เลยนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าเขาไปคอมมิวนิสต์หรือเปล่านี่จะถ้าคนรู้ประวัติแล้วจะรู้ว่าเขาโดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วในช่วงที่สว.แมคคาร์ธีของอเมริกาช่วงมันยุค60 50 60คนนั้นนะจะมีช่วงที่แบบเกิดการล่าแม่มดขึ้นในสังคมอเมริกานะคือใครอะไรที่มันส่อแววจะเป็นคอมมิวนิสต์จะโดนแบบตัวเช็ดบินนะโดนกวาดลามนะคล้ายๆคือต่อให้เป็นอเมริกาที่บอกว่าเป็นโลกเสรีมากแต่ก็มีแบบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเขาคิดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีใช่ไหมนะแล้วโอเพนไฮเมอร์นี่คือเป็นคนที่ถ้าไปดูประวัติเขานะเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับคอมมิวนิสต์น้องชายเขาเป็นคอมมิวนิสต์หรืออย่างน้อยก็บอกว่าเป็นอดีตคอมมิวนิสต์คือเข้าใจผิดเป็นสมาชิกพรรคเลยมั้งเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อเมริกาแล้วเสร็จแล้วน้องสะพายเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์อ๋อคือตัวน้องชายเขากับไอ้น้องสไปเขาเจอกันในพับครับนะแล้วตัวนะไอตัวแฟนของเขาคุณจีนนะนะก็เป็นสมาชิกพับคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันใช่เพื่อนสนิทเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ภรรยาของเขานะที่เป็นคนละคนกับแฟนที่บอกตอนแรกนะที่ถ้าในหนังคือจะเล่นโดยคุณเอมิลี่บัตส์อ๋อเอมิลี่บัตส์โอเคครับคนนั้นก็เป็นอดีตสมาชิกไฮคอมมิวนิสต์คือมันมีอะไรที่มันเป็นคอมมิวนิสต์เยอะเต็มไปหมดเลยครับแล้วตัวโอเพนไฮเมอร์นี่ก็คือเคยไปแบบทำสไตล์ครับทำแบบเอสหภาพนักวิชาการสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาโดยตลอดใช่ครับแต่ทำไม่ได้ในเมืองไทยยากในเมืองไทยยากมากครับนะเพราะนี่คือมาทำสไตล์มันเนี้ยนี่คือสีโอเพนไฮเมอร์พยายามทำนะมันเลยทำให้เขาพอไปเช็คประวัติเขานะหมายความว่าเขามีแนวโน้มสู่จะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วตอนที่เขาอ่ะจะไปเป็นหัวหน้าแมนฮัตตันโปรเจกต์นะซึ่งเป็นโครงการยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเป็นโครงการแบบท็อปซีเครทของตัวอเมริกาพอแล้วเกี่ยวความมั่นคงในตรงมันเลยต้องมีหนังสือรับรองขึ้นมาคือต้องมีคนอ่อนหนังสือรับรองว่าคนเนี้ยจะสามารถทำงานนี้ได้นะแล้วไอ้ที่มันฟอร์มอยู่ในเรื่องนะที่เป็นต้มเรื่องที่เป็นการสอบสวนนะถ้าข้อพอไอ้ตัวหนังสือรับรองมันหลุดมันหมดอายุหรือสักอย่างนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับตัวหนังจริงๆคือดูไม่ยากจริงๆก็คือเป็นหนังแบบชีวประวัติใช่แต่ว่ามันก็แอบเป็นหนังการเมืองด้วยถ้าเกิดว่าเราจะพูดในแง่นี้ถูกไหมใช่ครับหนังแบ่งออกไป2พาร์ทโอเคครับคือหนังยาว3ชั่วโมงครับแบ่งออกไป2พาร์ทคือพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทที่ทุกคนได้รับการโปรโมทเป็นอย่างดีครับเราจะได้ดูการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เราจะได้ดูแบบภาพทฤษฎีซึ่งถ้าพูดจริงนะหมายก็เป็นหนังโนแลนนะก็คือเป็นหนังที่แบบพูดเยอะพูดเยอะพูดทฤษฎีนู่นนี่ไปหมดกินนิดนึงกินนิดนึงเหมือนตอนInterstellar อะไรประมาณนั้นแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยไม่ดูเรื่องเลยคือความจริงไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องที่เขาพูดนะให้ดูแบบว่าเขาพยายามจะเล่าอะไรต่อให้เราไม่เข้าใจแบบสัตว์ที่เป็นจากอนนะก็คือสัตว์เฉพาะในทางวิชาการหรืออะไรของเขาก็ดูต่อไปเพราะไอ้บอกคือมันแค่พูดเฉยๆครับเพราะมันไม่ได้โชว์มันเราแค่รู้ว่าเขากำลังพูดเถียงเรื่องนี้กันฮะซึ่งน่าสนใจนะเพราะว่าคือผมไม่รู้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าป่านไม่เล่าให้ฟังผมไม่รู้ว่าหลังเรื่องนี้มีความเป็นการเมืองอยู่ค่อนข้างเยอะครับก็ผมตอนแรกกับผมนึกว่ามันเป็นหนังวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็เป็นแบบออโตเบโอกราฟีด้วยแล้วก็มีเกรดเรื่องของการเมืองนี่ค่อนข้างเยอะครับพอไอ้นี่มันจะมีพาร์ทที่เป็นหนังวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกคือการทดลองระเบิดนะแล้วไอ้นี่ถ้าคุณไปดูในโลกไอแมนนี่เน้นเลยถูกไหมนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากโลกไอแมนหรือเมเจอร์นะวันนี้เราพูดถึงไอแมนไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะ
ถ้าคุณดูอ่ะไอ้เสียงมันจะกระหึ่มมากนะบอดเลยเพราะผมดูแค่ลงบันไดรู้สึกเลยว่ามันกระหึ่มแล้วภาพใหญ่เต็มจอแต่ต้องเลือกที่นั่นดีๆหน่อยเพราะจอมันใหญ่เพราะว่าถ้าเราดูข้างหน้านี่แงนแน่นอนแงนนะแล้วคุณจะมองไม่เห็นทั้งจอมใหญ่เกินจนคุณมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมก็คิดว่าเดี๋ยวรอ IMAX เขาลดราคาสักนิดนึงช่วงท้ายๆเดี๋ยวเขาจะไปดูเพราะว่าเราก็อยากดูใน IMAX นะเพราะว่าโนแลนเขาก็โม้ไว้เยอะว่าเขาถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม IMAX ใช่ไหมแล้วก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยนะมันก็จะแบบเต็มตากว่าเพราะว่าแต่ถึงแม้ว่า IMAX ในประเทศไทยจะไม่มีฟิล์มแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเครื่องฉายมันไหม้มันไหม้มันเก่าแล้วก็ภาพที่ได้ออกมานะมันค่อนข้างจางมากๆเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะก็ของเป็นตำนานนะมันก็จะใช้ได้ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์แต่ว่ามันก็ภาพมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากับฟิล์มอยู่ดีนะก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าน่าจะไปดูนะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์การเมืองหลายๆอย่างนะครับก็จะได้เห็นว่าสเตทในฐานะที่มันเป็นรัฐใช่ไหมอันนี้คนเขาเล่าให้ผมฟังนะแต่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะไม่มีสปอยคือคุณสปอยไงก็สปอยไม่ได้ถูกไหมคุณต้องไปดูใช่ไปดูเองนะเขามีพยานทำหับมุนอยู่แต่ผมเชื่อว่าถ้าคนตามประวัติจะก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้รู้แล้วไปแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือศิลปะในการทำหนังของโนแลนอีกอย่างนึงนะซึ่งหลายๆเรื่องที่เขาทำมาคือคนมันก็รู้จุดจบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เขาพาไปมันจะพาคุณไปจบอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาสามารถที่จะทำให้คุณได้ประสบการณ์อะใช่ไหม experience จากการดูหนังครั้งหนึ่งอ่ะคือใครมาเล่าให้คุณฟังมันก็ไม่เหมือนกับคุณได้เข้าไปนั่งดูอยู่จริงเลยซึ่งผมคิดว่านี่แหละมันคือนิยามของความเป็นหนังจริงๆนะว่าคุณต้องไปดูคุณไม่ต้องมาสปอยอย่าง Mission Impossible คุณอาจจะสปอยได้นะเฮ้ยคนนั้นอยู่คนนี้ตายคนนั้นแบบเฮ้ยตอนจบมันไปซัดกันบนเครื่องบินนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็แบบสปอยได้ใช่ไหมเหมือนอเวนเจอร์เงี้ยคุณสปอยได้นี่เฮ้ยตอนจบกัปตันอเมริกาดีดนิ้วนะอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือคุณรู้สปอยไงต่อให้คุณเล่าตอนจบผมว่ามันก็ดูหนังได้มีความสนุกอยู่ดีอะจุดเด่นของโนแลนจริงคือที่ผลสังเกตเขาเลยคือเป็นเรื่องงานสร้างมากกว่าเพราะโดยเฉพาะยุคหลังเนี่ยคือแบบตัวบทอะไรต่างๆคือเขาเหมือนติดภาพกับความสำเร็จในอดีตแบบนี้มากกว่าไม่ได้คือปัญหาของเขานะสารสารพอคือไอ้เรื่องเนี่ยไม่ชอบเท่ากันเรื่องเก่าๆเขาแบบเมมเมนโต้เรื่องที่คุณชอบที่สุดคือเมมเมนโต้คือเมมเมนโต้เหรอพวกเมมเมนโต้อินเตอร์เซลล่ารอมาก็อินเตอร์เซลล่าอินเซชั่นพวกนี้ถ้าของโนแลนคืออย่างผมดูเนี่ยนะอย่างเรื่องแบบเทเน็ตเรื่องอย่าง Interstellar เนี่ยก็คือผมดูแค่รอบเดียวพอแล้วนะเพราะว่าผมคงไม่กลับไปดูอีกรอบอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันโอเคในการที่เราดูครั้งแรกแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคือเราไม่รู้นะผมอาจจะไม่นะแต่เรื่องที่ผมชอบจริงก็คือ The Prestige ที่เป็นนักมายากลนักมายากลที่คริสเตียนเบลกับฮิวจ์แจ็คแมนนะนั่นนะผมชอบมากเพราะว่ามันคือมันหลอกเราไปหลอกเรามาใช่มั้ยสุดท้ายมันก็มาเฉลยแบบไม่เฉลยให้เราไปคิดต่ออีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะคล้ายๆ Inception เหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็ดูทั้งงานภาพดูทั้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีสองส่วนนะอย่างที่ผมบอกคือเป็นนำวิทยาศาสตร์กับนำสืบสวนอาสืบสวนคือถ้าคุณอาจจะชอบแค่ส่วนเดียวแล้วคุณไม่ชอบอีกส่วนอย่างผมนะชอบภาพนำวิทยาศาสตร์แต่เฉยๆกับนำสืบสวนเพราะรู้สึกว่าตัววิธีการที่เขาเล่ามันทำได้ดีกว่านี้นะเนี่ยแล้วมันจะมีเรื่องนี่เก็บละเอียดน้อยหน่อย คือเรื่องภาพคือเขาฉลาดมากในการคือถ้าคุณดูไองานโปรโมทเขานะเขาจะบอกว่านี่เป็นหนังไอ้หมัดเรื่องแรกที่มีผ้าขาวดำใช่ทำไมถึงขาวดำไหมเพราะอะไรฮะเพราะมันเก่าหรือเปล่าฮะเพราะมุมมองของตัวละครมันต่างกันฮะพอมันเล่าด้วยมุมมองตัวละครตัวนึงมันจะมีสีแต่อีกตัวนึงมันจะเป็นขาวดำคือหมายว่าเล่าจากสายตาของตัวละครตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่คือฟิล์มภาพสีอ่ะมันคือเป็นภาพแสดงสะท้อนของมุมมองตัวละครนั้นผมอยากไปดูมากเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดในแง่งานสร้างมันเนี่ยเราก็มาพูดถึงตัวที่เป็นหนังที่เข้าพร้อมกันด้วยดีกว่าโอเคก็คือบาร์บี้เป็นไงฮะนี่เราเดินสายโปรโมทหนังครับให้กับวอร์เนอร์นะฮะวอร์เนอร์นะครับยังไงบาร์บี้นี่คือคำบาร์บี้และออปเพนไฮเมอร์คือโด่งดังมากนะคือแบบมาคู่กันใช่สำหรับชาวเน็ตจะเรียกเป็นภาษาเดียวกันนะสำหรับชาวเน็ตอเมริกันคือบาร์เบนไฮเมอร์โอ้โหเพราะมันมาวันเดียวกันพอดีมาวันเดียวกันชนกันนะฮะแล้วโนแลนก็จะมีเรื่องกับวอร์เนอร์สำหรับบาร์บี้ฮะคือบาร์บี้เป็นหนังครอบครัวแค่พูดจริงนะ
เป็นหนังครอบครัวที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีมีส่วนที่เขาทำมาให้เด็กดูเด็กคือถ้าไปเด็กไปดูเด็กก็น่าจะชอบคือสนุกมันดูง่ายนะถ้าผู้หญิงดูก็น่าชอบเพราะมีความ energy ผู้หญิงนะแล้วไอ้น่ะแต่ส่วนเนี่ยที่แบบมันไม่ใช่แค่หนังครอบครัวธรรมดาคือมันเป็นหนังครอบครัวที่มันต้องการจะครอบครัวที่นอกจากต้องการขายของแน่นอนคือมันขายของแน่นอนนะเพราะมาเทลเป็นคนที่มันจ้างมาทำเองเนี่ยนะต้องขายบาร์บี้ให้ได้แต่ในแง่การขายบาร์บี้มีประเด็นเรื่องแบบพวกเซ็กชวลิตี้พวกนี้อยู่เยอะก็คือมันเหมือนเป็นหนังแบบคล้ายๆว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ล้อเลียนแต่ก็เรียกว่าเป็นหนังแบบเสียดสีนิดนึงว่าเสียดสีประมาณนั้นไหม gender study มันนะมันจะเป็นหนังที่บอกในแง่หนึ่งสังคมที่ตามมุมมองของเฟมินินนะก็คือจะมองว่าสังคมเราอ่ะเป็นสังคมที่มีความเป็นพาร์ทิอาร์คีใช่ไหมคือเป็นปิดตาธิปไตยก็คือชายเป็นใหญ่ทุกอย่างต่อให้คุณผู้หญิงขึ้นมาเป็นบริหารได้จะมีบัญญัติที่มีโครงสร้างแบบที่ผู้ชายอยู่ก็ไม่ใช่แล้วแค่นะหนังเรื่องนี้คือเสียดสีปิดตาธิปไตยแต่มันไม่จบแค่นั้นมันเสียดสีอีกอันนึงด้วยก็คือมาตาธิปไตยครับมาเทอาร์คีนั่นคือเสียดทั้งสองอย่างเลยใช่โดยตอนแรกนะสังคมบาร์บี้นะไอ้ดินแดนที่บาร์บี้มันอยู่กันนะก็คือเป็นสังคมที่เป็นมาตาธิปไตยคือเป็นมันเทียร์คีผู้ชายในโลกของบาร์บี้คือไม่เป็นไรเคนก็ไปแค่เคนนะที่เขาคำโปรโมทนะ she everything but he just Ken เขาเป็นแค่เคนเธอเป็นทุกอย่างเพราะบาร์บี้มันถูกสร้างขึ้นมาเลยที่แนวคิดของเขาคือพยายามบอกผู้หญิงว่าผู้หญิงสามารถเป็นได้ทุกอย่างแต่เคนในโลกของบาร์บี้เป็นได้แค่เคนก็คือมันยืนเฉยๆเป็นไม้ปัดไปเป็นพ็อกนะในเรื่องก็จะมีคำล้อเลียนนะจากตัวบาร์บี้เองนะบอกว่าเนี่ยเคนเป็นแค่ของฟุ่มเฟือยเท่านั้นแหละคือไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะตัวที่บาร์บี้ไปเจอคนที่เล่นเธอนะเขาจะมีตอนที่เขาพูดขำๆกันนะบอกว่าเนี่ยฉันน่ะมีเธอทุกเวอร์ชันเลยมีชุดเธอหมดเลยแต่ฉันไม่มีเคนนะโอ้ใครอยากมีเคนไปแค่ขอฟุ่มเฟือยก็คือมันก็คือเป็นเหมือนโลกตุ๊กตาใช่ไหมก็คือหนังในหนังนี่คือบาร์บี้นี่คือเหมือนลูกตาอยู่ในดินแดนสักที่หนึ่งใช่แล้วก็หลุดเข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์อย่างเงี้ยหรอป่านไหนมันมีที่ไม่รู้จะสปอยไหมไม่เล่าพล็อตประมาณแค่พล็อตคือมันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างได้ใช้บาร์บี้ไม่มีลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่บาร์บี้ควรจะเป็นนะคือบาร์บี้ในแง่นี้คือเป็นภาพแทนของความเป็นผู้หญิงในโลกคติแบบหนึ่งก็คือตัวสูงขาวโป่งอะไรนะแล้วต้องแบบนี้ต้องเดินแบบใส่ส้นสูงรองเท้าต้องไม่บานล่างมันเพราะมันเดินใส่ส้นสูงตลอดไงนะต้องงอนิดนึงใช่ต้องงอแต่นี่พอมันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาคือบาร์บี้อ่ะเท้าอ่ะมันกลับมาแบนราบกับพื้นมันเลยรู้ว่ามีเลือดอะไรไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วก็เลยต้องเป็นโรคมนุษย์แค่นั้นแหละอ๋อซึ่งแล้วก็คือพอไปปุ๊บมันก็จะเกิดเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันเห็นโลกที่มันเป็นปิดตาที่ปตายใช่โลกที่มันโตข้ามกับบาร์บี้อ่ะนะก็คือมันก็เลยเป็นในลักษณะที่ว่าพอไปปุ๊บมันก็จะเกิดแต่ผมสงสัยก็คือเอาเข้าจริงนะคือผมเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยบาร์บี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะมันเหมือนกับหนังแบบว่าทำเล่นๆน่ะกลายเป็นว่าพอเข้ามาจริงๆโอ้โหรายได้เยอะมากคนไปดูเยอะมากแล้วก็มีกระแสแบบคนแต่งตัวเป็นแบบธีมบาร์บี้อะไรเงี้ยเขาไปดูอะไรเงี้ยมันมีความสนุกมันมีแบบความตลกปัญญาที่แบบที่มันโปรโมทอะไรให้นะแล้วถ้าไปดูรัฐอเมริกานี่มันมีแบบขำๆเลยแบบทำเป็นชาร์ตมาเลยนะว่ารัฐไหนคนดูบาร์บี้เยอะกว่าออเพนไฮเมอร์แล้วไหนคนดูออเพนไฮเมอร์เยอะกว่าบาร์บี้ครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับก็จะเพราะว่าไอ้ที่พัฒนาแล้วอ่ะไอ้พวกเวสต์คอลอีสต์คอลแต่ไอ้พวกแบบไอ้พวกเนี้ยที่มันเลือดเดโมแครตพวกเนี้ยดูโอเพนไฮเมอร์แต่พวกแบบไอ้คนรัฐทางใต้มิดเวสต์พวกเนี้ยจะดูบาร์บี้อ๋อเหรอผมกลับคิดว่าพวกอีสต์โคสต์เวสต์โคสต์จะไปดูบาร์บี้เพราะแบบดูแล้วลักษณะมันมีสิ่งที่คุณต้องคิดมากกว่าแบบว่าเอ้ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยเวลาคุณดูหนังตลกเนี่ยคือความตลกเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากการเล่นมุกอย่างเดียวไงคือบางทีคุณต้องมี EQ บางอย่างอ่ะทำให้คุณเก็ตมุกบางอย่างได้อะไรเงี้ยที่ทำให้คุณตลกหลังๆมาเนี่ยหนังตลก
ในยุคปัจจุบันเนี่ยขาดสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือนหนังตลกในยุค2000อะไรเงี้ยในยุค90อะไรต่างที่มันเล่นกับมุกที่คุณต้องมีความรู้บางอย่างแล้วมันถึงตลกได้ถึงเอาไว้ซึ่งไม่รู้สิว่าผมนึกว่ามันประมาณนั้นแต่ Open Eye Mer เนี่ยมันเหมือนกับหนังที่แบบคุณไม่ต้องไปดูเนื้อเรื่องสนใจมากก็ได้อะไรเงี้ยป่ะคือคุณไปดูแบบฉากไปดูภาพไปดูระเบิดไปดูเสียงอะไรเงี้ยน่าจะเหมือนนะมั้ยหรือแต่เข้าใจผิดตอนหน้าหนังมันเป็นหนังอินเทลเลชวลนะเป็นหนังที่มีความเป็นปัญญาชนมากกว่าบาร์บี้แล้วบาร์บี้มันมีความเป็นหนังขายของเล่นแล้วมันมีหนังที่แบบพยายามจอดทุกกุลไม่ตอนแรกก็เห็นบาร์บี้นึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแบบเสียดสีอย่างนี้ตอนแรกนึกว่ามันเป็นหนังแบบหนังการ์ตูนอะนึกว่าแบบทำมาให้เด็กดูอะไรเงี้ยโอ้มันก็มีโซที่เป็นเด็กดูครับ Finding Nemo อะไรเงี้ยผมนึกว่ามันออกแนวนั้นมันจะเหมือน Toy Story อะไรเงี้ยผมนึกว่ามันจะเหมือน The Cat in the Hatแบบนี้มากกว่าพูดหนังแบบหนังกระตูที่ไปกระตูนเด็ดแล้วมาทำเป็นหนังโอเคซึ่งก็น่าสนใจนะครับนะคุณป่านก็ไปดูมาแล้วทั้งสองเรื่องนะครับคุณดู Mission Impossible เลยยังฮะยังโอเค Mission Impossible เนี่ยก็ใช้สมองน้อยที่สุดแล้วนะ จริงๆถ้าเกิดว่าเทียบกับสองเรื่องนี้นะครับก็ผมไปดู Mission Impossible มาแล้วแต่ไม่ได้ดู2เรื่องนี้แต่ปาดไปดู2เรื่องนี้มาแล้วไม่ดู Mission Impossible คุณดูระดับสติปัญญาแล้วกันผมก็เลือกดูหนังแอคชั่นนะครับนะที่ไม่ต้องคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็นะช่วงนี้ท่ามกลางการสไตรค์ใช่ไหมครับของกลุ่มนักเขียนบทแล้วก็นักแสดงบางคนก็มาร่วมเหมือนกับว่าประกาศหยุดงานต่างๆด้วยเพื่อที่จะต่อรองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละว่าถ้าเกิดว่าเราดูกันไปก็เราก็จะเห็นว่ากลุ่ม Creative Economy เหล่านี้นะครับมันไม่ได้มีความเป็นลูกจ้างประจำของใครอะไรเงี้ยนะซึ่งการออกมาประกาศหยุดงานประท้วงเนี่ยอำนาจต่อรองมันน้อยอ่ะมันก็คงจะไม่จบอะไรประมาณนี้นะแต่ในแง่ในการสไตล์ของพวกสมาคมนักเขียนของอเมริกานี่ก็ทำให้หนังแย่ได้นะครับหลายปรากฏการณ์หลายหนังหลายเรื่องคือโดนสไตล์ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นกรณีถ้าแบบคลาสสิกแต่มันไม่ที่หนังที่แบบเป็นเมนสตรีมเท่าไหร่ในตอนนั้นยังไม่เมนสตรีมนะคือเอ็ดแมนออริจินวูล์ฟเวอรีนอันนั้นคือโดนสไตล์เพราะมันอยู่ในช่วงโดนสไตล์พอดีใช้แก้บทไม่ได้แต่นั้นก็คือการที่โดนสไตล์อ่ะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแค่โดนสไตล์หนังแค่อาจจะช้าลงมันไม่แค่ช้าลงนะมันมีเรื่องที่แบบตัวบทหรือคุณภาพหนังมันลดต่ำลงด้วยนะครับซึ่งก็จริงก็มีหลายอย่างผมดู The Office เนี่ยเป็นซีรีส์ตลกมาก่อนนะที่มีสตีฟคาร์เรลนะฮะก็สตีฟคาร์เรลก็ดังมาจาก The Office เนี่ยนะผมก็ดูแล้วก็เป็นแฟนคลับนะแล้วก็ฟังพอดแคสต์ต่างๆที่เขาพูดถึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีอยู่ซีซั่นหนึ่งคือเหมือนซีซั่น4เงี้ยมีแค่14ตอนทั้งที่จริงๆนะในซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีอย่างน้อยๆละ20กว่าตอนอะไรเงี้ยคือมันหายไปเกือบ10ตอนเนี่ยมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่า writer strike เนี่ยแหละแล้วก็ซีรีส์นี่มันไม่เหมือนหนังใช่ไหมหนังมันต้องเขียนมาให้จบถูกไหมอันนี้ก็คือเขียนไม่จบเลยคือหมายว่ามันเหมือนมันตัดจบตรงนั้นเลยอะไรประมาณนั้นนะมันก็เลยตอนก็เลยน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็writer คือนักเขียนก็สไตรค์กับบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งในอุตสาหกรรมหนังฮอลลีวูดต่างๆเหล่านี้นะมันก็คือพูดง่ายมันไม่ได้จ้างคนเหล่านี้นะครับนะเป็นประจำอยู่แล้วมันไม่ได้ถูกจ้างแบบเราอย่างเงี้ยนะมันเพราะนั้นเนี่ยการพอมันระดับการจ้างงานมันไม่ใช่เลเบอร์มันไม่ใช่การจ้างงานแบบประจำเนี่ยนะมันก็ยากอะที่คุณจะมีอำนาจต่อรองอะไรต่างเพราะว่าเขาไม่จ้างคุณเขาไปจ้างคนอื่นที่มันกดราคาได้ต่ำกว่าอะไรพวกนี้นะครับก็แต่ไรเตอร์นี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันคือเป็นงานที่เป็นใช่มันคืองานที่เป็นฟรีแลนซ์อิสระแต่มันมีเรื่องฝีมือคนด้วยใช่และเพราะอย่างแบบคนบางคนนี่ก็มีชื่อขึ้นชื่อว่าเอามาเก็บงานที่มันพิมพ์เพี้ยนอย่างเช่นจ็อบวีดอนที่คนทำอเวนเจอร์นะการไอ้นั้นเมื่อก่อนขึ้นชื่อนะว่าเป็นคนที่แบบบทมันแย่มากไปแล้วก็ไปเก็บงานมันอย่างนั้นพอถูกถ่ายได้นะจะเป็นแบบนี้นะแต่เท่าที่ตัวไอ้การจ้างฮอลลีวูดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่ามันก็ต้องดูว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ว่าแน่นอนว่าในอเมริกามันไม่ได้มีใครมาสนใจเรื่องแรงงานเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมมันก็เลยไม่ค่อยมีใครศึกษาว่าไอ้การจ้างงานในฮอลลีวูดเป็นไงกันแน่ซึ่งเอาจริงก็คือคนที่ใหญ่ถ้าผมเคยดูเรื่อง The Offer ใน Paramount Plus เนี่ยนะก็คือที่มันแบบเรื่องของการสร้าง The Godfather อย่างเงี้ยว่ามีอุปสรรคอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมก็เห็นว่าไอ้การจ้างงานแบบฮอลลีวูดเนี่ยก็คือโปรดิวเซอร์ใหญ่สุดครับคือใช่ไหมคือดีเรคเตอร์เนี่ยปรากฏเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดว่าพุ่งกับโนแลนควินตินทารันติโนอะไรเงี้ยมันจะดังกว่าโป
โปรดิวเซอร์ซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยบางทีเราไม่รู้จักคือโปรดิวเซอร์ควรจะเป็นคนคุมงานทั้งหมดใช่เป็นคนคุมงานทั้งหมดก็คือเป็นคนที่สั่งนู่นสั่งนี่ได้บางคนอย่างเช่นจอร์จลูคัสเนี่ยตอนทำสตาร์วอร์สจะหนังแฟรนไชส์จอร์จลูคัสเป็นไดเรคเตอร์แค่ภาคเดียวนะคือภาคแรกแต่อีก2ภาคไม่ได้เป็นไดเรคเตอร์ไปโปรดิวเซอร์ก็คือเขาเนี่ยก็จะรับเงินมาจากสตูดิโออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะถูกจ้างจากสตูดิโอด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นะคือมันเป็นการจ้างแบบฟรีแลนซ์หรือว่าจ้างเพราะว่าเขาจะมีออฟฟิศนั่งอยู่ในอย่างสมมุติว่าในพารามาวหรือในวอร์เนอร์เนี่ยเขาจะมีออฟฟิศนั่งนะโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็จะเป็นคนที่จะรับเงินมาเสร็จปุ๊บก็จะคิดว่าเราจะต้องจ้างใครบ้างอะไรเงี้ยดีเรคเตอร์จะเป็นใครผู้กำกับเป็นใครนักแสดงใครอะไรเงี้ยแคสอะไรไงเงี้ยโปรดิวเซอร์ก็จะเป็นคนรันงานเหล่านี้ใช่ไหมฮะซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยใหญ่นะไล่ออกได้นะไล่ออกได้ ตัวใหญ่แล้วแบบต่อให้คุณเนี่ยดีเรคเตอร์คุณเทงานแต่ถ้าคุณยังมีโปรดิวเซอร์อยู่อ่ะคุณก็ยังรับงานต่อไปได้ใช่ใช่แต่อย่างกรณีบันเลื่อนที่แบบอย่าใช่ของพี่อ่ะแซดสไนเดอร์จัสตินลีสนั่นก็มีปัญหาเรื่องที่แบบตัวแซดสไนเดอร์แกมีเรื่องปัญหาเรื่องที่ลูกฆ่าตัวตายทำให้แกแบบไม่ทำงานต่อไม่ไหวก็เลยต้องให้จอบฟีดอฟมาเก็บงานใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าคือมันก็เป็นความผิดพลาดของทั้งคู่ซึ่งตอนแรกมันไม่ใช่คนเดียวทำอะนะพออีกคนนึงมันมาทำต่อเนี่ยแล้วมันมารีชูตใหม่อะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้มัน Justice League แม่งก็เลยดับไปอะไรเงี้ยแล้วพอมาสร้างอะไรนะ Snyder Cut เนี่ย4ชั่วโมงมันก็ยาวเกินที่มันจะเป็นหนังแบบแล้วมันก็ไม่ได้ไปต่อนะซึ่งก็แน่นอนทางผู้ให้ทุนนะค่ายเขาคงบวกลบคูณหารแล้วว่าแม่งคงอาจจะไม่คุ้มอะไรต่างแต่นอกจากไอตัวดีเรคเตอร์โปรดิวเซอร์และนักแสดงถ้าเราสังเกตจะมีข่าวชุ่นเนี่ยว่าตัวคนทำงานฮอลลีวูดมีปัญหาเรื่องค่าจ้างบ่อยมากค่าจ้างน้อยมากเลยเพราะไอถ้าคุณไปตามไอพวกหนังมาเวลเนี่ยจะมีเรื่องที่เขาชอบบ่นนะว่าไอตัว CG เงินน้อยแต่งานโคตรเยอะเลย งานเยอะแล้วเสร็จแล้วยังต้องมาฟาร์มอีกทำให้เสร็จแล้วผลก็คือ CG ของมาเวลมันจะดูเผาๆนะก็คือคนทำกราฟิกต่างๆใช่ไหมครับคนทำ CG แต่ว่านักแสดงเนี่ยคือหมายความว่าตัวเอกเนี่ยนางก็คือได้รับค่าจ้างที่สูงมากใช่อย่างเช่นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์อย่างเงี้ยได้ทีนึงเป็นร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านดอลนะไม่ร้อยล้านบาทโอ้โหอย่างเอ็นเกมอ่ะได้เป็นร้อยล้านใช่ไหมใช่โอ้โหคือได้คือแทบจะครั้งเดียวอ่ะแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลยได้อ่ะแทบจะ1/3ของทุนสร้างใช่ให้แกคนเดียวเลยร้อยล้านอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นก็ได้ลดหลั่นลงมาแล้วคิดดูว่าขนาดตัวเล็กๆเนี่ยยังคือนักแสดงที่เป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ยังได้น้อยกว่าแกไม่รู้กี่เท่าแล้วไอ้มันจะตกมาหาไอ้คนอย่างนักเขียนหรือว่าพวกไปพวกแบบถือไมค์เด็ดถือไมค์เลยนะเด็ดถือไมค์เด็ดจับแสงใช่ไหมมันจะได้สักเท่าไหร่กันบางที่คนพวกนี้ก็ทำงานใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่า value ของสินค้านี่พูดแบบมาร์กซิสต์มันไม่เท่ากันเอาโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์คนหนึ่งกับไอเด็กถือไมค์ใช่ป่ะแต่ว่าแน่นอนทั้งพวกนี้มันอยู่เป็นฟรีแลนซ์หมดถูกไหมแต่คุณค่ามันต่างกันมันไม่มีใครมาประกันคุณได้เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่ว่าไอการจ้างงานลักษณะนี้มันจะเป็นพนักงานประจำมันก็คงยากคนยากมันไม่ได้มีใครจ้างเพราะว่าฮอลลีวูดมันเป็นยกเว้นอย่างเดียวคือคุณแบบทำให้อุตสาหกรรมหนังมันเป็นอุตสาหกรรมผลลัพธ์แบบพวกรัสเซียสมัยก่อนนะฮะคือคิดดูขนาดจีนตอนนี้ก็เข้าใจว่ายังเป็นเอกชนไม่ใช่เอกชนไปแข่งขาคนละคนนะก็คือหมายความว่าแค่ว่ารัฐก็จ้างนักแสดงเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่พี่เข้าใจแต่เขาขอความช่วยเหลือนักแสดงบ่อยแบบให้มาช่วยโปรโมทได้บ่อยถ้าได้สังเกตนะแบบบางทีถ้าแบบเป็นหนังที่แบบหนังที่รับต้องการมาสร้างจริงนะแบบรับมันสร้างเพื่อโปรโมทดนการมันยาวตัวเองนะเขาจะใช้นักแสดงฟรีนะมีอย่างนี้ขอความร่วมมือแล้วเสร็จแล้วเขาที่บอกว่านักแสดงไม่รับไม่ขอไม่รับค่าจ้างก็คือขอเขาขอความร่วมมือนักแสดงให้มาช่วยมาช่วยฟรีมันก็แล้วแต่ลักษณะจ้างงานแล้วก็ลักษณะของการปกครองด้วยนะอันนี้ระบบเศรษฐกิจแล้วก็การปกครองต่างนะซึ่งก็ส่วนของไทยนี่จะเป็นโรมหนังใหญ่สองโรมแทนที่มีอำนาจในการจัดการเรานะครับแล้วใช่ครับอย่างเช่นหนังไทยต่างๆนะใช่ครับอย่างเช่นกรณีหลายเรื่องที่แบบหนังเป็นเจ้าของทุมอย่างก็ถ้าโรมหนังเป็นเจ้าของทุมก็จะยืนโรมได้นานหน่อยแล้วอาจจะเบียดโรมได้ด้วยสมัยหลวงพี่เท่ง
อะไรเงี้ยหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดถ้าจะเป็นหลวงพี่แจ๊ดถ้าจะมียึดโรงแบบแทบจะเกือบทุกโรงหนังฝรั่งเหลืออยู่โรงเดียวอะไรเงี้ยเออหนังฝรั่งเหลืออยู่เรื่องละสองเวลาต่อวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลวงพี่แจ๊ดมาเต็มหมดเลยซึ่งก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะก็แต่เราอย่าพูดเรื่องนี้เลยครับ มันไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเสริมในการโปรโมทหนังของเราในวันนี้นะว่าชวนไปดูหนังกันในวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าปกติเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่แล้วครับถ้าคุณไม่มีแบบกิจกรรมอยู่บ้านเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์คุณก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับใช่ครับคุณก็ต้องออกไปเดินห้างแล้วเดินห้างปุ๊บคุณก็ต้องไปดูหนังโอเคอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ท่านรัฐมนตรีบอกอะไรบ้างนะใช่ครับอย่างน้อยจะได้เยอะขนาดไหนพอคุณออกไปคุณก็ได้แบบไปจับจ่ายซื้อสอยอะไรต่างๆช่วยคนคุณได้ตัวน้อยนะครับครับโอเคนะครับนะก็วันนี้ก็ฝากหนังเรื่องใหม่ไปด้วยนะแล้วก็ไว้คุยกันนะเผื่อมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับรอโหวตนายกครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าแล้วกันเราค่อยเจอกันใหม่โอเคครับครับสวัสดีครับ